ับสนุนโดย Star Infinity Cosmetic Drink ครบ3คุณค่าผิวสวยหลังจากที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติกล่าวว่าก็รถแมพคือรถแมพแล้วจะไปให้เป็นอะไรอ่ะจะไปอยากจะเลื่อนหรือไงหรืออยากจะไม่เลื่อนเอาบอกมาให้ชัดหรือเอาให้มันมีเรื่องแค่นั้นเองหรือไงถามมาเนี่ยผมพูดตะกี้ครั้งว่ารถแมพคือรถแมพถ้ารถแมพมันจะเลื่อนหรือไม่เลื่อนมันก็ขึ้นอยู่กับทุกคนนั่นแหละไม่ใช่ขึ้นอยู่ที่ผมอยู่ที่สถานการณ์ในประเทศสถานการณ์ต่างประเทศปัจจัยภายในภายนอกความสงบสุขความมีเสถียรภาพเมื่อไหร่จะเข้าใจกันแล้วก่อให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์ว่าเราจะมีการเลือกตั้งในปี2560หรือไม่ปมปัญหาจึงมีอยู่ว่าเราจะมีการเลือกตั้งในปี2560ตามโรดแมพหรือไม่ขั้นตอนต่อจากนี้จนถึงวันเลือกตั้งจะเป็นอย่างไรในแต่ละขั้นตอนต้องใช้เวลาและจะพบอุปสรรคในการทำงานหรือไม่อย่างไรและถ้าหากยังไม่มีการเลือกตั้งในปี2560ประชาชนกลุ่มไหนจะมีปฏิกิริยาต่อเรื่องนี้อย่างไรเราจะมาถอนพิษเรื่องนี้กันอาจารย์บัญชัยครับตอนนี้รัฐธรรมนูญก็ผ่านประชามติแล้วก็นำขึ้นทูล9แล้วเมื่อวันที่9พฤศจิกายนที่ผ่านมาขั้นตอนต่อจากนี้เนี่ยโจทย์เขาถามว่าขั้นตอนต่อจากนี้จะเป็นอย่างไรและใช้เวลาแต่ละขั้นตอนอย่างไรอาจารย์ช่วยไขปัญหานี้หน่อยผมขออนุญาตจัดแบบจัดเต็มแม็กของรัฐธรรมนูญตามกฎหมายตามกฎหมายเลยก็ขณะนี้เราได้ทูลเกล้าไปแล้วตั้งแต่วันที่6พฤศจิกา9พฤศจิกาขอโทษ9พฤศจิกาครับเพราะนั้นเวลา3เดือนผมใช้เป็นเดือนก็แล้วกันเพื่อจะได้เป็นความเข้าใจง่ายมีเวลาในการที่พระองค์จะโปรดลงมาเนี่ย3เดือนสมมุติว่าเต็มก็ประมาณต้นเดือนกุมภาครับจากนั้นเนี่ยกฎหมายลูกจะต้องทำให้เสร็จเนี่ยภายในระยะเวลาโดยอยู่ในชั้นคณะกลท.กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ8เดือน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 บวกเข้าไปอีก8แล้วก็สนช.อันนี้เอาเต็มแม็กนะเต็มแม็กเลยคือเต็มที่เต็มที่สนช.อีก2เดือนสนช.พิจารณาในสภาอีก2เดือนรวมแล้วเท่าที่ดูก็จะถึงเกือบธันวาแล้วอาจารย์เกือบธันวาแล้วปีหน้าครับท่านเกือบท่านว่า60 60จากนั้นเนี่ยเมื่อผ่านสนช.แล้วนะคุณวิทยเยนจะต้องส่งไปให้องค์กรอิสระหรือศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยพิจารณาประมาณรวมๆแล้วเนี่ยเกือบ30วันที่เรียกว่าส่งศาลรัฐธรรมนูญตีความว่าขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญไหมแล้วรวมทั้งองค์กรอิสระอื่นอีกด้วยนะเนี่ยในระยะเวลาเนี่ยแหละครับ30วันอีกประมาณเดือนนึงเดือนนึงเอาละจากนั้นแล้วเมื่อผ่านเสร็จก็อยู่ในขั้นตอนทูลเกล้า3เดือนเหมือนกันทูลเกล้ากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญครับไอ้4ฉบับโดยเฉพาะที่สำคัญครับผมมีเวลา3เดือน3เดือนอ้าวต่อไปจากนั้นเนี่ยจะต้องมีการจัดการเลือกตั้งให้เสร็จสิ้นหลังจากกฎหมายลูกผ่านแล้วประกาศในราชกิจจาแล้วครับภายใน150วันโอ้อีก150วันก็อีก5เดือน5เดือนอ่ารวมๆแล้วเนี่ยสิริรวมเวลาที่ผมพูดมาแบบจัดเต็มแม็กเนี่ยประมาณถึง22เดือนจัดเต็มแม็กนี่แปลว่าเอาดูเต็มที่แต่ละขั้นแต่ละขั้นแต่ละขั้นตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้22เดือน22นับจากเมื่อไหร่ผมว่านับจาก9พฤศจิกายน9พฤศจิกายนโอ้ขอโทษวันที่นำขึ้นทูล9พฤศจิกายนรวมทั้งหมดเนี่ยกระบวนการทั้งหมด22เดือนก็เกือบ2ปีถ้า24เดือนก็2ปีถูกไหมโอ้โห2ปีหย่อน2เดือนนับจาก9พฤศจิกาก็จะเป็นประมาณสิงหากันยาแถวๆนั้นสิงหากันยานี่แบบเต็มแม็กเลยนะอาจารย์ปี61ครับครับแบบเต็มแม็กเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อดูกันแล้วเนี่ยถ้าจะมีการเลือกตั้งในปลายปีหน้าคือปลายปี60ผมว่ายากยากเพราะอะไรถึงยากคือถ้าจะทำเนี่ยถามว่าได้ไหมที่มีหลายท่านออกมาบอกทำได้ไม่เลื่อนผมว่าทำได้นั่นหมายความว่าต้องเร่งรีบ
กฎหมายลูกทำให้เสร็จภายใน2เดือนสนช.พิจารณาเสร็จภายใน2เดือนอะไรต่ออะไรแล้วก็ทันเพราะกฎหมาย4ฉบับรีบทำได้แต่อย่าลืมว่าอาจารย์ครับทำอย่างมากเต็มที่ก็จะเสร็จจะเลือกได้อย่างสมมติเร่งกันเต็มที่เลยนะ อาจจะพฤศจิกาธันวา60ได้คือหมายว่าเอาใหม่อาจารย์ผมเร่งอ่ะสมมติว่ารัฐธรรมนูญประกาศกุมภาใช่ไหมมีนาเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาเอากันอย่างเต็มที่เลยกรกฎาแล้วก็รีบจัดการเลือกตั้งภายใน150วันกรกฎาสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาธันวาผมว่าได้ก็ประมาณพฤศจิกาธันวาเลือกได้ได้แต่อาจารย์อย่าลืมว่าเท่าที่ผมทราบว่าเขาแถลงกันมาแล้วว่าจะมีการถวายพระเพลิงพระบรมศพภายในระยะเวลา1ปีถ้าพิจารณารวมๆแล้วฟังดูว่านิยมในการถวายพระเพลิงเนี้ยจะทำในฤดูหนาวซึ่งไม่ใช่เป็นฤดูฝนเพราะนั้นก็จะอยู่ในระหว่างพฤศจิกาธันวาอาจจะต้นพฤศจิกาอาจจะเป็นสมมุตินะเอาผมสมมุตินะสมมุติ6พฤศจิกาเอออย่างเงี้ยแล้วถามว่าอาจารย์จะเลือกตั้งจะเหมาะหรือไม่อาจารย์มองดูพฤศจิกาธันวาก็ยังด่วนเร็วเกินไปเพราะว่ามันจะต้องมีการหาเสียงมันจะต้องมีกระบวนการในการรับสมัครมีการโอ้ต้องให้เขาเตรียมการอ่ะทุกคนก็ต้องเตรียมเขาต้องเตรียมการก่อนที่จะถวายพระเพลิงด้วยและประชาชนต้องเตรียมใจเตรียมเรื่องเตรียมราวด้วยสองสถานการณ์อาจารย์อาจารย์พูดเรื่องนี้เรื่องหนึ่งแล้วถ้าเกิดกฎหมายไปสะดุดล่ะเช่นกฎหมาย4ฉบับ4ฉบับนี้ไม่มีเลือกตั้งไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมแน่นอนครับกฎหมายพรรคการเมืองกฎหมายเลือกตั้งกฎหมายเลือกตั้งส.ส.กฎหมายเลือกตั้งส.ว.กฎหมายกกต.4ฉบับนี้ไม่มีมันจะเลือกได้ยังไงเลือกไม่ได้ถ้าเกิดไปสะดุดในสนช.ครับคือในสภานิติบัญญัติเกิดไม่เห็นด้วยกับบางข้อตั้งกรรมการร่วมอีกอ้าวพอถึงตั้งกรรมาธิการร่วมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเข้าสภาใหม่เข้าสภาใหม่ยังไม่เห็นด้วยคว่ำซะด้วยเสียง2ใน3ทำไงเริ่มนับ1ใหม่ใครเป็นคนร่างเที่ยวนี้คณะรัฐมนตรีหรือ องค์กรอิสระที่เกี่ยวข้องตกลงเวลาก็ที่เราบอกเต็มแม็กเนี่ยก็ต้องยืดไปโดยอัตโนมัติโดยอัตโนมัติแล้วเราจะไปโทษใครในเมื่อสนช.ก็เป็นอิสระใช่ป่ะครับใช่ครับสนช.ก็บอกว่าใครจะไปบังคับได้สภาก็ต้องเป็นฝ่ายนิติบัญญัติก็ต้องพิจารณาไปมาๆที่มองแบบเต็มแม็กภายในเดือนกลางปีหน้าเผลอๆเนี่ยแม็กนี้อาจจะเลื่อนไปถึงปลายปี61ก็เป็นไปได้แล้วกฎหมายคุณจะทนไหวรอไหวไหมเนี่ยที่คุณจะลงสมัครรับเลือกตั้งในคุณดิเดียไม่ได้เป็นเรื่องที่จะต้องกระเฮี้ยนกระหือรืออะไรอย่างนั้นหรอกครับอาจารย์แต่ว่าฟังจากอาจารย์วันชัยเนี่ยก็บอกว่าถ้าเอาตามเต็มแม็กถ้าไม่มีอะไรสะดุดนะก็22เดือนแต่ฟังจากท่านประยุทธ์เมื่อสักครู่แล้วท่านก็พูดอยู่เสมอเมื่อสักครู่ท่านก็บอกว่าโรดแมปก็คือโรดแมปเข้าใจไหมเล่าท่านประยุทธ์ก็ถามอยู่เมื่อสักครู่นี้เนี่ยก็นี่ไงรถแมพมันสิ่งที่ท่านพูดอยู่เสมอรถแมพของท่านเนี่ยก็คือเลือกตั้งภายในปี60แต่ว่าแน่นอนมีเหตุปัจจัยอะไรซึ่งอาจจะทำให้มันยืดสะดุดไปได้แต่เท่าที่ดูเขาเตรียมการกันเนี่ยอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นกรทเนี่ยเขาก็เตรียมการว่าทันทีที่รัฐธรรมนูญผ่านประชามติตอนนี้กฎหมายลูก4ฉบับเนี่ยเขาก็เตรียมพร้อมรอละว่าโปรดเกล้ารัฐธรรมนูญลงมาเมื่อไหร่ก็พร้อมยื่นให้สนช.ทันทีแล้วตอนนี้เขาก็เผยแพร่กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญแล้วเพื่อให้เราได้ศึกษากันและรวมทั้งให้สนช.ได้ศึกษากันด้วยเพราะฉะนั้นผมก็ไม่ยอมมองว่าถ้าจะทำให้โรดแมปเป็นโรดแมปอย่างที่ท่านประยุทธ์ท่านพูดว่าเข้าใจไม่เล่านั่นเนี่ยได้ก็พอจะทำได้เพียงแต่ว่าทุกอย่างจะต้องกระชับย่นเข้ามาอย่างเช่นถ้าจะเลื่อนจากร่างกฎหมายพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญจาก8เดือนลงมาเหลือเดือนเดียวเพราะตอนนี้ร่างเอาไว้พร้อมเสร็จละออกได้นั้นประหยัดไปแล้ว7เดือนถ้ากระบวนการสนช.ที่พิจารณา2เดือนลดลงมาหรือ1เดือนประหยัดไปอีก1เดือนแล้วขั้นตอนเนี่ยถ้ากระชับจริงๆนะอาจารย์ 3-4 เดือนก็เป็นไปได้ที่จะทำให้เกิดภายในปี60แต่แน่นอนว่ามันจะติดเรื่องของความเหมาะสมในเรื่องของเวลาในเรื่องของงานพระราชพิธีต่างๆซึ่งผมถ้าลึกๆเนี่ยผมก็ยังเชื่อว่าในความเชื่อส่วนตัวนะครับว่าลึกๆก็ยังเชื่อว่า
น่าจะเป็นไปได้ที่จะมีขึ้นในการเลือกตั้งในช่วงปลายปี60หรือภายในไตรมาสแรกของปี61ถ้าไม่มีอะไรสะดุดอันนี้ในความรู้สึกถ้าไม่มีอะไรสะดุดโอเคทีนี้ผมอยู่ตรงกลางเนี่ยผมได้แล้วนี่อย่างเร็วนี่อย่างช้าครับอาจารย์บรรชัยก็บอกว่าอย่างช้าตามรัฐธรรมนูญช้าตามรัฐธรรมนูญอย่างช้าคืออีก22เดือนเลยนะ22เดือนของคุณนี่ก็อาจจะประมาณอีกปีเศษปีเศษจากปัจจุบันนี้ใช่ครับปีนี้หน่อยหวังว่าเป็นความหวังของอันนี้คืออย่างเร็วอันนี้คืออย่างเร็วอย่างเร็วช้าโอเคแล้วมีเหตุอะไรที่มันจะช้าบ้างก็เหตุหนึ่งซึ่งอาจารย์วันชัยได้พูดถึงไปแล้วโอ้โหคนไทยเข้าใจก็คือในเรื่องของงานพระราชพิธีอันนี้เหตุที่หนึ่งเหตุที่สองเหตุที่สองก็คือที่เราคุยกันว่าถ้ามันมีกฎหมายสะดุดขึ้นมาหรือเกิดเผอิญว่ากฎหมายผ่านไม่สะดุดผ่านสนชไปแล้วแต่มันมีบางข้อซึ่งกฎหมายลูกไปขัดกับกฎหมายแม่หรือรัฐธรรมนูญสารรัฐธรรมนูญตีกลับมาอีกซึ่งก็อาจจะมีเป็นไปได้อันนั้นก็จะเป็นเหตุพูดง่ายๆว่าโดยสรุปคือกฎหมายไม่ผ่านจะไม่ผ่านด้วยเหตุใดก็ตามมันมีอยู่ 2-3 สาเหตุนะจะบอกให้กฎหมายการที่กฎหมายไม่ผ่านเนี่ยไม่ใช่ที่คุณพูดแต่ว่าเอาละมันมีหลายสาเหตุแล้วก็อีกกรณีนึงก็คือทั้งท่านนายกรัฐมนตรีทั้งรองนายก2ท่านคือท่านประวิตรทั้งท่านวิษณุก็เคยพูดถึงว่าถ้าบ้านเมืองมันไม่พร้อมจะเลือกตั้งมันวุ่นวายกันนักก็ยังไม่ต้องเลือกอันนั้นก็จะอาจจะเป็นอีกเรื่องนึงสมมุติว่ามันมีเหตุจริงๆอาจารย์แล้วที่อาจารย์บอก22เดือนเนี่ยเต็มที่นะตามรัฐธรรมนูญนะแล้วผมแย่ไปแล้วว่าถ้าเกิดกฎหมายไม่ผ่านมันก็ขยาย22เดือนออกไปได้ครับและถ้าจะขยายรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวออกไปอีกแก้รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวให้เพิ่มเวลาไปอีกเนี่ยเป็นไปได้ไหมผมว่าก็ทำได้อาจารย์คือรัฐธรรมนูญชั่วคราวเนี่ยอาจจะจบไปแล้วเมื่อรัฐธรรมนูญฉบับถาวรประกาศใช้ก็เลยแก้ไม่ได้แก้ไม่ได้ก็ต้องไปตามอันนี้เพราะนั้นโดยหลักแล้วต้องเป็นไปตามนี้แต่ถามว่ามันมีเหตุมีปัจจัยอย่างอื่นเนี่ยผมว่าโดยอำนาจเนี่ยโดยม.44นะยังอยู่ผมว่ายังอยู่นะโอ้อาจารย์ถ้านับตามเวลานะอาจารย์สิงหาปีหน้ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์อยู่4ปีไม่เคยมีรัฐบาลไหนอยู่4ปีมาเป็นเวลานานแล้วนะอาจารย์คสช. อยู่พฤษภาแต่ว่ารัฐบาลมาเริ่มสิงหาครับถ้าคสช. ก็4ปีกว่า4ปีป่าแล้วถ้าปาเข้าไป61 5ปี62 6ปีอันนี้ก็เป็นประวัติการของรัฐบาลไทยเหมือนกันนะอาจารย์แต่ว่าผมเนี่ยลองถามประชาชนผมไม่ได้ทำโพลนะยังเชื่อตัวอย่างผมไม่ได้เพียงแต่ว่าผมเจอคนไทยที่ผมเจอและเขารู้จักผมแจ้งลองถามดูว่าถ้ารัฐบาลประยุทธ์ยังจะอยู่ต่อไปจนถึงประมาณ60ไม่ได้เลือกตั้งไปจนถึง61เนี่ยคุณคิดว่าอย่างไรรับได้ไหมรู้ไหมเขาตอบผมไงผมว่าคนส่วนใหญ่ก็รับได้เขาไม่พูดแต่เขาทำงี้ไม่รู้หมายความว่าไงอ้าวถ้างั้นวันนี้เราก็ถอนพิษเรื่องนี้ไปแล้วนะครับครับขอบคุณครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ